ดอกไม้สวยๆค่ะซื้อดอกไม้ไหมคะดอกไม้ไหมคะพี่สวยค่ะโอ้ยแกรู้ไหมว่ารถสปอร์ตของฉันเนี่ยราคาแพงแกจะมีปัญญาชดใช้หรองั้นรีบจ่ายค่าเสียหายมาค่าเท่าไหร่คะคุณบอกฉันมาเลยค่ะ500,000ดอกไม้ไหมคะที่รักนั่นไงลาบลอยมาแล้วดอกไม้สวยๆค่ะซื้อดอกไม้ไหมคะดอกไม้ไหมคะพี่สวยค่ะโอ้ยโอ้ยไอ้บอดทำไมมือซุ่มซ่ามจังวะเห็นไหมทำรถกูเป็นรอยแล้วเนี่ยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคือฉันซุ่มซ่ามเองค่ะแล้วรถคุณเสียหายมากไหมคะฉันจะชดใช้ให้ค่ะของฉันเนี่ยราคาแพงแกจะมีปัญญาชดใช้หรอใช่จะมีปัญญาชดใช้เหรองั้นรีบจ่ายค่าเสียหายมามาสิในเมื่อฉันเป็นคนทำรถคุณเสียหายฉันจะชดใช้เองค่ะแต่ว่าฉันมีเงินอยู่แค่นี้ค่ะคุณรับไปก่อนได้ไหมคะแล้วส่วนที่เหลือฉันจะเอามาคืนให้คุณทุกวันเลยค่ะจ่ายมาแค่นี้เองเหรอแกรู้ไหมว่าค่าเสียหายของรถฉันราคาเท่าไหร่ฮ่าฮ่าฮ่าเท่าไหร่คะคุณบอกฉันมาเลยค่ะถ้าฉันขายดอกไม้ได้แล้วฉันจะรีบเอาเงินมาคืนคุณทันทีเลย500,000นี่พวกคุณจะทำอะไรพี่เล็กนั่นมันเจ้าของรถนี่เห็นแล้วเป็นเจ้าของรถเองครับไอ้พวกเมื่อกี้เขาเป็นสแปมมงกุฎดอกไม้ของคุณสวยมากเลยงั้นผมขอดอกไม้ของคุณแทนค่าเสียหายแล้วกันคุณคะ
แต่ดอกไม้พวกนี้มันหักตอนที่ฉันล้มเมื่อกี้แล้วอะค่ะไม่เลยครับดอกไม้ดอกนี้ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ฉันทำรถคุณเป็นรอยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่เป็นไรหรอกครับรถผมไม่ได้เสียหายอะไรมากคุณเอาดอกไม้ให้ผมแล้วเราหายกันนะจริงเหรอคะทำไมคุณใจดีจังเลยแต่เสียดายนะคะที่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคนใจดีแบบคุณผมเชื่อว่าต้องมีวันนั้นแน่นอนเพราะทุกความพยายามย่อมประสบความสำเร็จได้เสมอขอบคุณคุณจริงๆนะคะที่ไม่เอาเรื่องฉันมีดอกไม้ค่ะขอโทษนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะคุณบีมตีโดนคุณหรอฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับคุณคะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงเหมือนคุณกำลังร้องไห้เลยคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมช่วยตัวเองก่อนเถอะตาก็มองไม่เห็นยังจะมาช่วยผมอีกคุณรู้ไหมฉันก็ลำบากไม่น้อยเหมือนกันเลยนะฉันน่ะก็เคยคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกว่าไอ้บอดไอ้บอดโดนคนอื่นเขารังแกแต่ฉันไม่เคยท้อเลยนะเพราะฉันหวังว่าสักวันนึงตาฉันต้องกลับมามองเห็นได้เป็นปกติไอ้คุณเคยมองเห็นมาก่อนแล้วครับใช่ค่ะตอนนี้ฉันกำลังเก็บเงินเพื่อจะเอาไปผ่าตัดตาเพราะฉันหวังว่าสักวันนึงฉันจะกลับมาเห็นโลกที่สดใสอีกครั้งงั้นฉันขอตัวไปขายดอกไม้ก่อนนะเดี๋ยวครับคุณมานั่งคุยเป็นเพื่อนผมก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมเมาดอกไม้ให้คุณก็ได้มานั่งก่อนคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเตอร์นะฉันชื่อบีมหยุดร้องได้แล้วคุณไม่เป็นไรหรอกนะคุณลองมองไปรอบๆสิโลกนี้มีสิ่งที่สวยงามรอให้คุณมองอีกตั้งมากมายเลยนะThank you.
คุณจำผมได้ไหมคนที่นั่งร้องไห้แล้วคุณเข้ามาปลอบใจผมเมื่อปีที่แล้วไงไอ้ขี้แงนั่นหรอเติร์ดใช่ไหมใช่ผมตามหาคุณมาตลอดเลยคุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญในเรื่องของความรักจะทำอะไรฮะงานหนูยุ่งจะตายอยู่แล้วต้องมาคอยรับใช้แม่อีกแล้วดูสิเอาขยะอะไรมาขึ้นรถหนูเนี่ยสกปรกนี่มันถุงเสื้อผ้าแม่ไม่ใช่ขยะอีลูกสะใภ้มันไม่ดีกับแม่หรือไงแม่ถึงต้องมาหาหนูเนี่ยถือของแล้วตามหนูไปเดี๋ยวนี้เลยนะมาพี่สะใภ้อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่สะใภ้เอาบีมเอาแม่มาได้ไงครับมานั่งก่อนครับนี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่คิดจะเลี้ยงดูแม่ตอนแก่เราหรือไงแม่คะแม่ไปหาบีมมาตอนไหนทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยบีมเดี๋ยวโมโหแม่เลยนะแม่คะถ้าหนูทำอะไรผิดไปแม่บอกหนูได้เลยนะคะหนูพร้อมจะแก้ไขค่ะไม่ใช่อย่างนั้นแม่รู้ว่าแกสองคนเป็นลูกกตัญญูมากเอาแม่พูดแบบนี้จะประชดหนูเหรอหาว่าหนูเป็นลูกไม่กตัญญูว่างั้นแม่ก็มีลูกชายนี่ใครที่ไหนให้ลูกสาวเลี้ยงดูตอนแก่กันอย่างหนูมีงานต้องทำไม่มีเวลามาดูแลแม่หรอกนะบีมแกพูดแบบนี้กับแม่ได้ไงจริงๆแล้วอ่ะที่แม่ไปหาแกวันนี้แม่ก็แค่เอามะม่วงไปให้แม่ก็แค่มีเรื่องจะคุยด้วยแม่ไม่คิดอยู่บ้านแกนานสักหน่อยอีแค่มะม่วงแค่นี้นะหนูใช้เงินไม่กี่บาทก็ซื้อได้เป็นกระสอบละแล้วมีเรื่องอะไรจะพูดก็พูดมาแม่พูดตรงๆเลยนะก่อนที่พ่อพวกแกจะจากไปพ่อแกฝากของไว้ชิ้นนึงแม่ก็กะว่าจะมาแบ่งให้แกส่วนนึงโอ้แม่แล้วทำไมไม่บอกหนูตั้งแต่แรกล่ะคะเรื่องของที่พ่อฝากไว้ให้แม่จะลำเอียงไม่ได้เลยนะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นลูกสาวสุดที่รักของแม่แม่รักหนูที่สุดก็ต้องแบ่งให้หนูมากที่สุดแม่คะของที่พ่อฝากไว้ให้เราเราเลาะไปไม่ได้จริงๆค่ะแม่เก็บไว้เป็นที่ระลึกเถอะนะคะเราสองคนอายุยังน้อยยังหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูแม่ได้ค่ะเธอไม่เอาก็ดีแล้วเพราะว่าเธอเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์ในสมบัติของพ่อแม่ฉันแม่คะถ้าแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่ก็ไปกับหนูนะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงดูแม่เองตอนนี้แม่สามารถไปอยู่บ้านแกได้แล้วเหรอไหนแกบอกว่างานยุ่งไม่มีเวลาดูแลแม่ไงต่อให้ยุ่งแค่ไหนการดูแลแม่ก็สำคัญที่สุดที่จริงแล้วสิ่งที่พ่อแกฝากไว้
สัญญากู้เงินอะไรนะสัญญากู้เงินงั้นเหรอพวกแกก็รู้ดีนี่ก่อนที่พ่อจะจากไปพ่อพวกแกได้ป่วยหนักแม่ได้ไปยืมเงินคนอื่นเขาไว้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแม่ยังไม่ได้คืนเลยแล้วนี่แม่คิดจะให้หนูไปช่วยคืนเงินให้งั้นเหรอไม่มีทางหรอกเขาว่ากันว่าหนี้ที่พ่อแม่สร้างไว้ยังไงลูกชายก็ต้องเป็นคนชดใช้คืนหนูเป็นผู้หญิงเรื่องนี้หนูไม่รับผิดชอบเด็ดขาดนี่แกจะมากเกินไปแล้วนะแล้วยังไงฉันแต่งงานมีครอบครัวแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่บีมเธอพูดออกมาได้ยังไงแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเธอมาส่งเสียเธอเรียนจนจบตอนเธอแต่งงานแม่ก็ใช้เงินไม่น้อยเลยนะแล้วเขายังช่วยเธอเลี้ยงลูกจนโตเธอไม่คิดจะตอบแทนแม่บ้างเหรอให้ข้าวหมากินหมามันยังรู้จักบุญคุณเลยเธอนี่มันอกตัญญูจริงๆเลยนะอีนี่เป็นคนนอกแต่แกมาด่าฉันกันเหรอมันต้องเจอแบบนี้ไปนะนี่แม่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ทอดไม่สิทธิ์อะไรมาเรียกแม่แม่เขาไม่ไว้ทดแทนบุญคุณไม่ใช่รีดไถเวรกรรมมีจริงนะเธอไม่กลัวเหรอว่าสักวันหนึ่งลูกของเธอจะทำกับเธอแบบนี้บ้างพอแล้วยังไงก็ครอบครัวเดียวกันอย่าทะเลาะกันเลยครอบครัวอะไรกันฉันแต่งงานไปมีครอบครัวใหม่แล้วอย่าเรียกฉันกลับมาใช้หนี้ให้อีกนะแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ของพ่อผมจะเป็นคนจ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์เลยครับขอบใจมากนะลูกจริงๆแล้วสิ่งที่พ่อเหลือไว้ให้แม่ไม่ใช่สัญญากู้เงินหรอกแต่เป็นเงินล้านกว่าบาทพ่อเขากลัวไม่มีใครดูแลแม่แม่ก็เลยลองใจพวกแกไงว่าใครกตัญญูต่อแม่เติร์ดเอาเงินนี้ไปซะอะไรนะไม่ใช่สัญญากู้แต่เป็นเงินล้านกว่าบาทนั่นเหรอแม่คะเราสองคนเราไม่ได้หรอกค่ะแม่ตอนนี้พวกหนูสองคนยังพอมีแรงทำงานแล้วแม่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะตราบใดที่ยังมีหนูอยู่แม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครดูแลแม่ค่ะแล้วก็การที่เราสองคนกตัญญูต่อแม่ไม่ได้หมายความว่าเราอยากได้อะไรจากแม่นะคะแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วค่ะแม่แม่หนูขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วแกกลับไปอยู่กับครอบครัวแกซะแล้วแกคิดได้แกค่อยกลับมาใหมนายโอ๊ตชายชาวไทยสูง159น้ำหนัก70คดีจี้โคตรจำคุกตลอดชีวิตให้หลบหนีระหว่างทรงตัวคุณตำรวจคะครับถ้าฉันเจอเบาะแสฉันจะแจ้งไปนะคะได้ครับถ้ามีเบาะแสอะไรก็แจ้งไปนะครับค่ะน่ากลัวจัง
วัสดีค่ะเชิญค่ะเลือกของตามสบายเลยนะคะคนนั้นนะคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะพี่คะถ้ายังไม่ได้จ่ายเงินเอาของออกจากร้านไม่ได้นะคะเอ้าเงียบทำไมเนี่ยเจ้าของร้านเขาคุยด้วยแล้วมองหน้าทำไมไม่ทราบฮะนี่แกแกจะทำอะไรฉันอ่ะปล่อยฉันนะใจเย็นก่อนนะพี่อย่าส่งเสียงดังไม่งั้นพวกแกไม่รอดแน่ตามฉันมาเร็วค่ะไปนี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันไม่ได้แต่งงานมีลูกเลยคุณฉันไม่ทำอะไรหรอกแค่พวกแกให้ความมือกับฉันฉันหิวข้าวไม่ได้กินข้าวมาหลายวันฉันมาหาของกินเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับจะซื้อของครับพี่คนนี้เป็นลูกค้าประจำของฉันถ้าฉันไม่ออกไปขายของให้เขาเขาต้องตามมาหลังร้านแน่ๆพี่ให้ฉันไปขายของให้เขาเถอะนะถ้ามีอะไรเขาเข้ามาแน่นอนเลยพี่เออก็ได้แล้วอย่าตุกติกล่ะเงี้ยผู้หญิงคนนี้ไม่รอดแน่แกมาให้ฉันสิเออคุณอย่าปล่อยฉันอยู่กับมันตามลำพังนะอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นฉันเก็บหมดแน่ขายของไหมเนี่ยขอโทษนะคะฉันไปเข้าห้องน้ำมานี่ครับเท่าไหร่50ค่ะเข้าไปหลังร้านได้แล้วเร็วๆไปสิไปนั่งลงอ
เอามือมาอยู่นี่นะฉันจะไปหาของกินสวัสดีครับเจ้าของร้านอยู่ไหนเมื่อกี้ครูทอนเงินให้ผมผิดเจ้าของร้านทำไมวะเจ้าของร้านอยู่ไหนพี่ปล่อยฉันสิเดี๋ยวฉันไปเคลียร์เองนะนะพี่นะไม่ต้องรอบนี้ฉันไปเองคุณเป็นใครมึงจะอะไรนักหนาวะไปนี่พวกแกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี ฮัลโหลครับคุณตำรวจผมขอแจ้งความครับที่ร้าน105ครับตอนนี้เลยครับไปคืนปล่อยกูเอ้ยโอ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยครับไอ้โจรนั่นเหรอคะถูกจับไปแล้วครับขอบคุณนะคะที่กลับมาช่วยฉันครับไปครับเดี๋ยวคุณต้องไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับเชิญครับขอโทษนะที่ฉันมาสายพี่เล็กพี่จะนัดเขามาทำไมอย่าไปว่าเล็กเลยฉันหาไปมา2เดือนหายังไงก็ไม่เจอฉันเลยรบกวนเขาช่วยนัดเธอออกมาฉันแค่อยากเจอหน้าไปสักครั้งเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันคงช่วยไม่ได้หรอกนะเธอคิดว่าการที่ไปหายหน้าไปเพราะเขาแค่อยากประชดเธอเหรอตอนนี้ไปเขาตัดใจจากเธอได้แล้วปล่อยให้ไปไปเจอชีวิตที่ดีกว่านี้เถอะนี่แกแน่ใจหรอว่าจะไม่นอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะไม่เอาอะแกฉันดีขึ้นแล้วขอบคุณนะตามใจแล้วกันแล้วนี่แฟนแกอยู่ไหนไม่เห็นโผล่หัวมาเลยฉันโทรหาเขาแล้วแต่เขาไม่รับสายคงจะงานยุ่งมั้งมันจะยุ่งขนาดนั้นเลยหรอทุกครั้งที่แกไม่สบายไม่เห็นจะเคยมาดูแลแกเลยฉันว่าไอ้ผู้ชายแบบนั้นอ่ะแกควรเลิกกับมันไปตั้งนานละแกก็อย่าไปว่าเขาแบบนั้นเลยเขาก็เป็นคนดีนะอย่างตอนที่ฉันไม่สบายเขากลัวว่าฉันจะไม่ได้กินข้าวก็ยังหาข้าวมาให้เลยพี่รู้ว่าไปไม่สบายคงไม่ได้กินข้าวอะพี่เลยห่อมาให้ทำไมข้าวมันเหมือนของเหลือเลยอะคะ
กินไม่หมดจะทิ้งก็เสียดายพี่ก็เลยเอามาให้ไปรีบกินนะพูดถึงเรื่องนี้ทีไรฉันก็อดโมโหไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าแกไม่สบายยังจะเอาของเหลือมาให้แกกินอีกแล้วแกกล้ากินเข้าไปได้ไงตกกลางคืนมาก็ท้องเสียลำบากฉันได้ไปดูแลแกทั้งคืนอีกเขาก็หวังดีแหละแกแล้ววันเกิดแกปีที่แล้วเขาหายไปไหนวันนั้นเขาติดงานแต่พอเขาเสร็จงานแล้วเขาก็ซื้อสร้อยสนิมมาให้ฉันเลยนะไปพี่ซื้อสร้อยมาให้สวยไหมสวยมากเลยค่ะนี่พี่เตอซื้อจากที่ไหนล่ะคะพี่สั่งมาจากในเน็ตแค่99บาทเองนะเหมือนของแท้ที่เขาขายในห้างราคาเป็นหมื่นเลยนะไปเดือนหน้าก็วันเกิดพี่ไปซื้อรองเท้าคู่นี้ให้พี่สิสวยมากเลยไอ้สร้อยราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยนะปายแกคบกับมันมา3ปีแล้วนะฉันก็เห็นมีแต่สร้อยเส้นนี้แหละที่มันซื้อให้แกเป็นชิ้นเป็นอันเงินแต่ละบาทที่เขาหามามันก็ไม่ได้ง่ายนะบีมแล้วแกหาเงินง่ายมากนักหรือไงถึงได้ซื้อแต่ของแพงๆให้มันอ๋อแล้วมีครั้งนั้นอีกที่มันทิ้งแกไว้กลางทางอ่ะแกจำได้ปะถ้าพี่ไม่อยากไปส่งไปที่ทำงานจอดให้ไปลงตรงนี้ก็ได้ก็จอดตรงนี้เลยสิลงไปสิมองอะไรลงไปดิเดี๋ยวรองเท้าที่เธอใส่พี่เป็นคนซื้อให้ถอดกลับมาได้เอาคืนไปเลยเอาคืนไปให้หมดเลยฮัลโหลบีมแกมารับฉันหน่อยสิผู้ชายอะไรจะเห็นแกตัวได้ขนาดนี้วะแกพอได้แล้วแกหมอมาพอดีแกนั่นแฟนแกไม่ใช่หรอแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแฟนเก่าเขาอะแฟนเก่าทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะเป็นอะไรทำไมไม่โทรหาพี่เมื่อเช้าไปโทรหาพี่แล้วแต่พี่ไม่รับสายไปโทรหาพี่ด้วยเหรอตอนเช้าจ๋าเขาไม่สบายพี่ก็เลยส่งเขามาที่โรงพยาบาลโทรศัพท์พี่ก็แบตหมดพอดีแล้วไปเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรงั้นเหรอ
เมื่อเช้าไปปวดท้องหนักมากไม่มีใครพาไปส่งโรงพยาบาลฉันเลยต้องเป็นคนไปรับมาแต่นายกลับพานางนี่บีมพอเถอะไปกันเถอะมาพี่เติร์ดขอโทษนะที่สร้างปัญหาให้พี่ไม่เป็นไรหรอกแฟนพี่ก็นิสัยแบบนี้แหละชอบขี้งอนเดี๋ยวเขาก็หายเองไปดูมันทำสิพี่เติร์ดเราเลิกกันเถอะจริงๆแล้วฉันรู้มาตลอดว่าเขาไม่ได้รักฉันแต่ฉันโกหกตัวเองว่าสักวันเขาจะรักฉันบ้างแกทำถูกแล้วแหละที่เลิกกับคนอย่างมันแกต้องได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้แน่นอนเธอเชื่อฉันเถอะนะฉันจะไม่ทำให้ปายต้องเสียใจอีกพี่เล็กต่อไปถ้ามีเขาอยู่พี่ไม่ต้องนัดบินมานะไม่อยากเจอฉันช่วยเต็มที่แล้วเพื่อน